ความมืดมีแต่ความเงียบสงัดที่นี่เหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายนับวันจะผุพังไปตามกาลเวลาอย่างไม่คาดฝันที่นี่กลับมีความสุขอย่างมหัศจรรย์เต็มไปด้วยแสงสีและมีความหวังอันล้นเปี่ยมที่นี่สว่างสวยเจิดจ้าน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพรั่งพร้อมไปด้วยเสียงดนตรีปีกรองพิณพาทย์มโหรีขับกล่อมด้วยการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยที่นี่สดชื่นด้วยพันไม้ดอกนานาชนิดที่นี่กลับคืนสู่ความสวยงามสง่าเสมือนดังเมื่อหลายสิบปีก่อนสะท้อนให้เห็นถึงผลงานด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบที่สุดสมควรอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าที่นี่คือเรือนทับขวัญทับขวัญวันนี้ช่างสวยงามสง่าไม่ผิดกับเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยกว่า70ปีมาแล้วณชานเมืองนครปฐมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังสนามจัดณบริเวณนี้แต่เดิมเรียกว่าที่ดินบริเวณสระน้ำจันทร์ตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระปฐมเจดีย์มีผู้สันนิษฐานว่าในสมัยโบราณบริเวณนี้เรียกว่าหมู่บ้านเนินปราสาทซึ่งแต่เดิมเป็นพระราชวังมีกษัตริย์ปกครองมีโบสถ์พราหมณ์บ้านเรียกว่าหนองน้ำจันทร์เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีต่างๆทางศาสนาพระองค์ทรงซื้อที่ดินนี้ไว้รวมทั้งสิ้น888ไร่3งาน24ตารางวาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาวิษณุกรรมศิลปสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อราวปีพุทธศักราช2450และพระราชทานนามให้แก่พระที่นั่งและสถานที่ต่างๆในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์อย่างไพเราะเพราะลิ้งพระที่นั่งพิมานปฐมอภิรมฤดีวัชรีรมยาสามัคคีมุขมาตรปราสาทศรีวิชัยเทวาลัยคเนศธรรมุเทศโอรานปาฏิหาริย์ทัศนัยพระตำหนักชาลีมงคลอาจมาลีราชรัตบัลลังก์ทัพเจริญทับแก้วทับขวัญทับแก้วเป็นบ้านแบบฝรั่งอยู่คนละฝ้าถนนกับทับขวัญส่วนทับขวัญเป็นบ้านทรงไทยแท้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเฉลิมฉลองเมื่อวันศุกร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2453ในแง่ของสถาปัตยกรรมไทยเรือนทับขวัญคือผลงานบ้านทรงไทยชั้นเลิศโดยฝีมือชั้นครูเรือนทับขวัญเป็นงานไม้ที่มีคุณค่าสูงส่งจัดอยู่ในประเภทเรือนคหบดีที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบของบ้านไทยอย่างสมบูรณ์ที่สุดจนอาจกล่าวได้ว่ามีงานด้านสถาปัตยกรรมไทยอีกมากมายที่จะกล่าวถึงได้แต่จะหาความสมบูรณ์ของความเป็นบ้านทางประวัติศาสตร์เช่นเรือนทับขวัญย่อมหาได้ยากยิ่ง
ลักษณะโดยทั่วไปของเรือนทับขวัญเป็นเรือนไทยสมบูรณ์แบบขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าที่เคยสร้างทั้งหมดเป็นเรือนไม้ฝากระดานใต้ถุนสูงเพื่อกันน้ำท่วมกันสัตว์ร้ายกันขโมยใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรและประโยชน์อื่นๆหลังคาทรงไทยส่วนใหญ่มุงจากหลบหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาพื้นนอกชานทำด้วยไม้สักหรืออาจกล่าวได้ว่าเรือนทับขวัญสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังด้วยฝีมือประณีตมากฝาเรือนทำเป็นฝาปะกลกรอบลูกฝักเชิงชายและไม้ค้ำยันสลักเสลาทุกจุดสวยงามวิจิตรพิสดารรอบๆปลูกต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเรือนทับขวัญมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเรือนไทยที่สวยที่สุดประกอบด้วยกลุ่มเรือน8หลังหลังใหญ่4หลังหันหน้าเข้าหากัน4ทิศหลังเล็ก4หลังอยู่มุมทั้ง4ของตัวเรือนที่สวยงามเมื่อหลายสิบปีก่อนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือเรือนทับขวัญเช่นกันสวยที่สุดในอดีตจะเหลือแต่ซากเหลือแต่ความทรงจำเหลือแต่คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทับขวัญวันนี้กำลังตกอยู่ในสภาพสุดโทรมสุดขีดถ้าเรามองดูด้านหน้าก็ยังพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่พอเดินเข้าไปข้างในก็จะพบว่าเรือนหลังใหญ่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักบางหลังเหลือฝาเพียงด้านเดียวบางหลังโยเยจนเกือบจะล้มเรือนหลังเล็กผุพังไปเกือบหมดระเบียงโล่งกว้างซึ่งทำด้วยไม้สักถูกขโมยไปจนหมดสิ้นระเบียงเล็กที่ยังพอเห็นก็ผุพังเพราะขาดการดูแลรักษาเสาและต่อหม้อผุพังไปตามอายุบันไดหน้าตำหนักยังพอมีให้เห็นบ้างแต่ก็เอียงสุดซุ้มประตูหายไปเกือบหมดหลังคาที่มุงด้วยจากโหว่ว่างจนใช้กันแดดกันฝนไม่ได้เรือนทับขวัญสุดโทรมมากจนถึงขีดอันตรายตัวบ้านเอียงลงมากถ้าถูกพายุฝนชากระหน่ำอีกเพียงครั้งเดียวก็พร้อมที่จะพังทลายกลายเป็นกองไม้ผุๆได้ทุกเมื่อเมื่อ14ปีก่อนทับขวัญเล่ากันว่าเมื่อ14ปีก่อนเรือนทับขวัญก็ยังเป็นรูปเป็นร่างสวยสง่างามแบบนี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งชาติและผู้พบเห็นทุกคนอยู่อย่างนี้ทับขวัญกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ได้หรือทุกคนที่เห็นทับขวัญมานานต่างก็รู้สึกเสียดายอยากให้ทับขวัญสวยงามอีกครั้งทุกคนต่างตั้งความหวังไว้อย่างล้นเปี่ยมที่จะให้ทับขวัญได้รับการซ่อมแซมบูรณะกันอย่างจริงจังเรือนทับขวัญเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งของชาติที่มีความสมบูรณ์จริงๆแม้กระทั่งเด็กๆก็มีความคิดอยากเห็นทัพขวัญตั้งตระหง่านเป็นที่เชิดหน้าชูตาและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยอีกครั้งทุกคนเฝ้าดูทัพขวัญอย่างห่วงใยที่กลัวที่สุดก็คือการเห็นทัพขวัญล้มลงต่อหน้าต่อตาไม่มีใครช่วยบูรณะเรือนทัพขวัญได้จริงๆหรือความจริงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและภาคเอกชนไม่เคยปล่อยปละละเลยให้เรือนทับขวัญชำรุดทรุดโทรมเช่นนี้เลยแต่โครงการบูรณะและโครงการอนุรักษ์ทับขวัญก็ต้องจบลงทุกทีด้วยเหตุผลสำคัญคือขาดทุนทรัพย์ขาดงบประมาณจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี14ปีเต็มที่ทุกฝ่ายพยายามจัดหาทุนทรัพย์มาบูรณะปฏิสังขรณ์ทับขวัญแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด14ปีแห่งการรอคอยก็มาถึงทับขวัญได้รับงบประมาณซ่อมแซมบูรณะใหม่ส่วนหนึ่งจากรัฐบาลส่วนหนึ่งจากชาวนครปฐมและอีกส่วนหนึ่งจากบริษัทเอสโซสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดทับขวัญจึงพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งฝีพระหัตถ์เยี่ยมที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมยิ่งนักจะเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งถ้าปล่อยให้ผุพังจนมิอาจจะซ่อมได้บริษัทเอสโซสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดถือเป็นภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยที่ยอดเยี่ยมบริษัทจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนสมทบทุนร่วมกับรัฐบาลและเอกชนเพื่อซ่อมแซมบูรณะเรือนทับขวัญให้สำเร็จณบัดนี้ทับขวัญก็พร้อมที่จะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งวัสดุเดิมบางส่วนได้รับการรื้อถอนอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาฝีมือช่างสมัยก่อนไว้มีการเขียนรายละเอียดของโครงสร้างต่างๆเพื่อรักษาแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดวัสดุบางส่วนที่พอจะใช้ได้ก็รักษาไว้สร้างใหม่มีการพิถีพิถันเลือกช่างที่มีฝีมือทัดเทียมช่างโบราณงานประณีตส่วนใดสามารถทำตามวิธีโบราณได้ก็รักษาเอกลักษณ์นั้นๆไว้เพียงแต่ว่าโครงสร้างบางส่วนต้องใช้งานคอนกรีตเพื่อให้คงทนถาวรบางส่วนก็ซ่อมแซมบูรณะขัดแต่งใหม่ให้สวยงามอีกครั้งส่วนร่วมในการบูรณะทับขวัญครั้งนี้ต่างก็ทำกันอย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยทุกคน
ต่างก็อยากเห็นทับขวัญสวยอีกครั้งวันเวลาใกล้เข้ามาทับขวัญเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นการตกแต่งทุกจุดทำกันอย่างประณีตเสริมความคงทนมากขึ้นทุกคนต่างทุ่มเทเต็มที่เพื่อทับขวัญแล้ววันแห่งความปลื้มปิติก็มาถึงด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งด้านทุนทรัพย์และแรงงานก็บันดาลให้เรือนทับขวัญกลับคืนมีชีวิตขึ้นอีกครั้งทับขวัญที่เคยสง่างามสมัยก่อนกับสมัยนี้ดูจะไม่ผิดกันเลยเรือนทับขวัญวันนี้มีทุกอย่างเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่คือหอนกใช้เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนและใช้นั่งนอนฟังเสียงนกนี่คือหอนอนซึ่งมีลมพัดผ่านเย็นสบายจากหอนั่งจะมองเห็นหอพระชัดเจนมีหอนอนซ้ายขวามีต้นจันทร์ขึ้นกลางชานให้ความร่มเย็นนี่คือเรือนครัวประกอบอาหารและนี่คือเรือนข้าราชบริพารภาพขวัญวันนี้สวยสง่าสมบูรณ์จริงๆพิธีการสมโภชพระตำหนักภาพขวัญเริ่มด้วยพิธีทางศาสนาพิธีบวงสรวงเทวาลัยคเนศพิธีบวงสรวงเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทับขวัญพิธีพราหมและด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชพระตำหนักทับขวัญราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนิทรรศการโบราณคดีและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคตะวันตกที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการบูรณะพระตำหนักทับขวัญ
บริษัทเอสโซสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดและผู้มีจิตศรัทธาทูลกล้าวถวายเงินเพื่อก่อตั้งมูลนิธิพระตำหนักทับขวัญทอดพระเนตรการแสดงหน้าพระที่นั่งซึ่งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทางภาคตะวันตกของประเทศไทยทับขวัญวันนี้คือศูนย์กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทันสมัยใหม่และที่เคยมีมานานศูนย์การแสดงศิลปะแขนงต่างศูนย์แสดงดนตรีไทยโบราณศูนย์การแสดงต่างๆที่หาดูไม่ได้ก็จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งเช่นหุ่นกระบอกเป็นต้นศิลปะวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์เปิดแห่งใหม่ของประเทศไทยตัวเรือนชานเรือนบริเวณใต้ถุนเรือนบริเวณรอบรอบเรือนซึ่งเรียงอิฐไว้อย่างสวยงามจะใช้เป็นที่สัมมนาปาฐกถาแสดงนิทรรศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาเรือนทับขวัญได้กลับไปสู่อดีตอันหอมหวนงดงามอีกครั้งร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวผู้แสวงหาความรู้ความตื่นตาตื่นใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดทับขวัญคือผลงานด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งส่วนหนึ่งของทับขวัญจะใช้เป็นที่แสดงศิลปะโบราณวัตถุพร้อมประวัติซึ่งได้รับมาจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆและจากกลุ่มบุคคลที่มีจิตศรัทธาณบัดนี้ทับขวัญคือมรดกล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมไทยที่น่าหวงแหนที่สุดของชาติทับขวัญคือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นแบบฉบับงานด้านสถาปัตยกรรมไทยการเวลาจะพิสูจน์ได้ว่าความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์ให้พระตำหนักทับขวัญอยู่กับเราไปได้อีกนานสักเพียงใด